โอเคครับผมสวัสดีทุกคนเลยนะครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องแม็กนราธิปสำหรับในคลิปนี้นะครับเดี๋ยวเรามาลุยเทรดกราฟเปล่ากันต่อนะครับทุกคนจากเมื่อวานที่ผมเทรดไปแล้วก็ใช้คำว่าไม่มั่นใจในตัวเองแล้วกันนะครับผมก็ไปหาคำตอบมานะครับว่าสรุปแล้วเนี่ยผมต้องปรับตัวเองยังไงให้ดีขึ้นนะครับก็หาวิธีปรับทั้งที่มันเป็นตัวกลยุทธ์ในการเทรดต่างๆแล้วก็หาวิธีปรับทั้งแบบที่เป็น mindset นะครับทุกคนก็สุดท้ายได้คำตอบออกมาว่ามีอยู่2ข้อนะครับอย่างแรกเลยนะครับก็คือจะต้องดูเทรนด์ให้ออกนะครับใครจะเทรดกราฟเปล่านี่คีย์เลยนะครับคือต้องดูเทรนด์ด้วยตาเปล่าเนี่ยให้ออกก่อนนะครับนี่คือคีย์อย่างแรกเลยนะครับเพราะว่าการเทรดด้วยกราฟเปล่าเนี่ยถ้าเราดูเทรนด์ไม่ออกนี่จบเลยนะครับมันทำอะไรอย่างอื่นต่อไม่ได้เลยนะอย่างแรกนี่คือต้องดูเทรนด์ให้ออกนะครับอย่างที่2ห้ามคิดไปเองทุกอย่างมีเหตุผลเสมอหาเหตุผลให้เจอนะครับอย่างเมื่อวานเนี่ยมันจะมีอยู่ไม้นึงเนาะที่ผมเทรดแล้วก็ผมหาคำตอบไม่เจอนะครับว่าไม้นั้นเนี่ยที่ผมเทรดไปสรุปกราฟมันกลับตัวมาเพราะอะไรนะครับแป๊บนึงเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนี่นะครับถ้ายังจำกันได้เนาะผมหาคำตอบไม่เจอว่าเนี่ยไอ้กราฟมันติดตรงเนี้ยมันติดอะไรนะครับเมื่อวานผมหาไม่เจอนะคำตอบก็ผมไปหาคำตอบมาแล้วนะครับสรุปเมื่อวานมันติดแนวต้านตรงนี้จริงๆนะครับทุกคนมันมีแนวต้านตรงนี้อยู่นะทั้งหมดตรงนี้กลับตัวลงเพราะว่ามันชนแนวต้านนะครับมันเป็นแนวต้านจากไอ้ตรงนี้นะครับทุกคนแล้วก็หลังจากนั้นราคาก็นี่ฮะลงต่อไม่ค่อยจะไหวนะครับมันเหมือนจะเรียกว่าลงต่อตามเทรนขาลงก็ไม่เชิงนะครับมันเริ่มมีความผันผวนสูงแล้วเห็นไหมโดยรวมมันจะอยู่ในโครงสร้างของลักษณะเป็นไซด์เวย์มากกว่าจะเป็นเทรนแล้วนะครับตรงนี้นะโอเคก็นี่นะครับต้องหาคำตอบให้เจอในทุกๆสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะครับมันมีเหตุผลของมันเสมอครับแค่เราต้องหาให้เจอว่าเพราะอะไรแล้วก็ให้เราหาวิธีการที่ดีที่สุดในการเทรดกับมันนะครับในสถานการณ์นั้นๆนะครับถ้าเราหาได้ว่าเนี่ยในสถานการณ์นั้นๆเราจะต้องปรับยังไงเราจะต้องเทรดยังไงสุดท้ายผลลัพธ์ที่ได้ออกมาเราก็จะได้วิธีการเทรดที่ดีที่สุดในสถานการณ์นั้นๆออกมานั่นเองนะครับนี่เลยนะครับก็คือ2ข้อที่ผมได้เรียนรู้มาจากเมื่อวานนะครับทุกคนก็ทุกคนลองเอาไปปรับกันดูนะครับผมคิดว่าน่าจะช่วยให้การเทรดของทุกคนดีขึ้นได้นะครับโอเคครับวันนี้เดี๋ยวเรามาลุยกันต่อวันที่2นะครับที่ผมเทรดโดยการใช้กราฟเปล่าในการเทรดนะครับก็เมื่อวานผลงานออกมาดีแต่ว่าผมรู้สึกว่าตัวเองไม่กู๊ดวันนี้ผมรู้สึกว่าตัวเองกู๊ดมากขึ้นมาดูกันว่าผลงานมันจะออกมาดีไหมนะครับโอเคครับก็ปะเพื่อไม่การเสียเวลาเราไปลุยกันเลยดีกว่าได้แม้แรกตรงไหนเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันอีกทีหนึ่งนะครับโอเคครับผมได้จุดเข้าสำหรับไม้ที่1แล้วนะครับเป็นตรงนี้นะตรงนี้ผมเลือกกดเทรดลงนะครับเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดลงตรงนี้เพราะว่าอ่ะนี่เลยนะครับอย่างแรกเทรนต้องมองให้ออกนะครับซึ่งผมมองเห็นเทรนตรงนี้ชัดเจนเลยนะครับนี่นะก็ในภาพใหญ่นะครับกราฟวิ่งไต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆนะช่วงนี้ยังเห็นได้ชัดเจนนะครับก็แปลว่าตอนนี้เนี่ยเป็นเทรนขาลงแน่นอนนะครับแล้วก็สิ่งที่คอนเฟิร์มได้ดีว่านี่คือเทรนขาลงก็คือนี่นะครับก่อนหน้าเนี่ยเขาเป็นเทรนขาขึ้นมาก่อนแล้วก็เกิดเป็นไซด์เวย์ขึ้นนะครับปัจจุบันเกิดการกลับตัวลงก็คอนเฟิร์มไปอีกว่านี่คือเทรนขาลงแน่นอนนั่นเองนะครับก็แปลว่าตอนนี้นะครับแรงขายหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงปัจจุบันนี้ก็น่าจะมีมากอยู่พอสมควรเลยนั่นเองนะครับแล้วก็ราคาปัจจุบันเองล่าสุดกลับตัวขึ้นมาซึ่งดูเหมือนว่าจะขึ้นมาได้สูงสุดแล้วนะครับน่าจะขึ้นมาติดแนวต้านนะครับที่เป็นแนวรับเก่าจากตรงนี้นะน่าจะขึ้นมาติดแนวต้านนะครับก็กราฟค่อนข้างนิ่งอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับก็คอนเฟิร์มได้ดีเลยนะว่าทั้งหมดตรงนี้น่าจะกลับตัวขึ้นมาได้สูงสุดแล้วอีกไม่นานก็น่าจะใกล้ถึงช่วงกลับตัววิ่งลงตามภาพใหญ่ของเขาที่เป็นเทรนขาลงนี้ได้แล้วนั่นเองนะครับก็ด้วยผลตามนี้นะครับผมก็เลยมองว่ากราฟณช่วงนี้น่าจะกลับตัววิ่งลงได้ค่อนข้างดีหรือน่าจะมีโอกาสสูงที่จะกลับตัววิ่งลงมาได้แล้วนะครับผมก็เลยเลือกกดเทรนลงนะตรงนี้และผลลัพธ์ที่ได้ก็ออกมาช้านะนะครับสำหรับในไม้แรกของเราในวันนี้นะครับทุกคนโอเคนะหลังจากผมปรับตัวเองแล้วผมรู้สึกว่าผมมีความมั่นใจมากขึ้นผมเทรดโดยที่ผมมองเห็นอะไรหลายๆอย่างได้ชัดเจนมากขึ้นนะครับโอเครู้สึกดีนะครับรู้สึกดีขึ้นนะโอเคครับป่ะเดี๋ยวลุยกันต่อในไม้ที่6แต่ว่ามันคือไม้ที่2ในวันนี้นะครับทุกคนมันคือไม้ที่6ในตั้งแต่ที่ผมเทรดมารวมกับเมื่อวานเนาะโอเคป่ะเดี๋ยวลุยกันต่อได้จุดเข้าตรงไหนเดี๋ยวเรามาเจอกันอีกทีหนึ่งนะครับโอเคครับผมได้จุดเข้าสำหรับไม้ที่2แล้วนะครับ
ตรงนี้ผมเทรดแปลกๆไปแล้วแอคชั่นมันดูไม่น่าเทรดได้ยังไงไม่รู้ทุกคนโอเคครับก็สลับในไม้ที่2นะครับผมเลือกกดเทรดลงนะตรงนี้นะครับนี่นะครับอย่างแรกเพราะว่าในภาพใหญ่นะกราฟเห็นชัดเจนนะครับว่านี่คือเทรนขาลงนะครับเห็นไหมกราฟไต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆนะครับแล้วก็ราคาก็คือกดสวิงไฮต่ำลงมาเรื่อยๆตามทฤษฎีดาวชัดเจนเลยนะครับก็ค่อนข้างคอนเฟิร์มได้ดีเลยนะครับว่าแรงขายปัจจุบันน่าจะมีเยอะนะเมื่อกี้แอคชั่นมันดูแปลกๆอ่ะตรงนี้มันขึ้นแรงได้นะครับผมคิดว่าผมเทรดลงตรงนี้ผมผิดแน่เลยทุกคนผมแพ้แน่เลยไม่เป็นไรนะครับถ้าแพ้เพราะตัดสินใจผิดก็ต้องยอมนะโอเคครับก็สำหรับในไม้นี้เนาะภาพใหญ่เห็นเป็นเทรนชัดเจนนะครับคราวนี้ภาพเล็กนะครับตอนแรกเขากลับตัวขึ้นแรงมากๆนะครับผมก็เลยมองว่าทั้งหมดตรงนี้เนี่ยน่าจะมีแรงซื้ออยู่เยอะนะครับแต่ล่าสุดที่ไหนได้นะครับเกิดแรงขายกดลงมายาวเลยนะซึ่งปกติแล้วนะครับถ้ากราฟกลับตัวขึ้นได้ดีแล้วแรงขายกดลงมายาวแบบนี้มีแค่เหตุผลเดียวนะครับที่จะเกิดแอคชั่นนี้ขึ้นได้นะก็คือตอนนี้แรงขายมันเริ่มมีบทบาทมากกว่าแรงซื้อในตลาดแล้วนั่นเองนะครับก็แปลว่ากราฟในช่วงนี้เนี่ยมันจะเริ่มกลับตัวลงได้ดีมากๆเลยนะครับผมก็เลยมองว่าโอเคนี่อาจจะเป็นโอกาสให้ผมเทรดลงได้ยิ่งภาพใหญ่เป็นเทรนขาลงด้วยแรงขายที่มีอยู่มากจากภาพใหญ่ที่เป็นเทรนขาลงน่าจะมากดให้กราฟนะช่วงนี้วิ่งลงได้ดีมากขึ้นไปอีกด้วยผมก็เลยเทรดลงนะตรงนี้นะครับแต่ว่าดูดิผลลัพธ์ที่ได้ แรงขายมีเยอะจริงๆนะครับกดลงเรื่อยๆเลยนะแต่โอ้โหมันกราฟน่าจะผันผวนเพราะว่ามันยังอยู่ในกรอบเดิมตรงนี้ก็ได้นะครับเห็นไหมช่วงนี้ก่อนหน้านี้เขาก็ผันผวนครับมาถึงตรงนี้กราฟวิ่งมากลับกราฟวิ่งกลับมาอยู่ในกรอบเดิมเขาก็เลยน่าจะยังเขาน่าจะผันผวนตามกรอบเดิมของเขานะครับแต่ไม่ฮะสุดท้ายแรงขายมีเยอะอย่างที่ผมวิเคราะห์เลยนะครับก็วิ่งลงต่อได้ยาวๆเลยนะเสียดายนะฮะรู้สึกเสียดายนะที่จริงวิเคราะห์ถูกแล้วนะครับแต่ว่าเราเจออะไรไม่รู้นะเจอความผันผวนใช้คำนี้แล้วกันโอเคครับไม่เป็นไรเดี๋ยวไปแก้ตัวกันใหม่ในไม้ที่2นะครับไม้ที่3เนี่ยพอไม่ได้จดเป็นจำนวนไม้ที่มันชัดเจนว่าไม้ที่เท่าไหร่เนี่ยผมหลงตลอดเลยนะโอเคครับไม้ที่3ผมจะเทรดที่250เหรียญนะครับถ้าชนะมันจะกู้คืน100เหรียญที่ผมแพ้ไปในไม้นี้กลับมาได้แล้วก็ได้กำไรกลับมาด้วยอีกนิดหน่อยนะครับโอเคป่ะเดี๋ยวลุยกันต่อในไม้ที่3ครับได้จดเข้าตรงไหนเดี๋ยวว่ากันอีกทีนึงนะครับโอเคครับได้จุดเข้าสำหรับไม้ที่3แล้วนะครับกราฟตรงนี้วอลลุ่มมันแปลกๆเนาะมันวิ่งแบบวิ่งดูแข็งๆไงไม่รู้นะฮะโอเคครับสำหรับไม้ที่3ผมเลือกกดเทรดลงตรงนี้นะครับแอคชั่นไม้ที่3นี้เหมือนกับไม้ที่2เมื่อกี้เลยนะครับแอคชั่นคล้ายกันเด๊ะๆเลยนะทุกคนก็นี่นะครับในไม้ที่3นี้นะภาพใหญ่นะครับกราฟวิ่งไต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับแปลว่าตอนนี้เทรนด์โดยรวมเนี่ยเป็นเทรนด์ขาลงแน่นอน 100% นะครับในแอคชั่นนี้นะแล้วก็ราคาปัจจุบันนะครับล่าสุดกลับตัวขึ้นมาสูงมากพอสมควรแล้วนะครับซึ่งดูแล้วน่าจะขึ้นมาติดแนวช่วงนี้นะครับเห็นไหมฮะมันมีแนวรับเก่าที่ตอนนี้มันเป็นแนวต้านใหม่อยู่ตรงนี้นะครับก็เขาน่าจะขึ้นมาติดแนวนะช่วงนี้นะครับหลังจากนี้ราคาก็น่าจะผ่านแนวไปไม่ได้แล้วผมคิดว่าน่าจะกลับตัววิ่งลงมาได้แล้วนะครับแล้วก็ดูจากแรงขายที่กดกราฟลงมานะช่วงนี้นะค่อนข้างชัดเจนมากนะครับว่าแรงขายที่เข้ามาใหม่นะช่วงนี้มีมากอยู่พอสมควรเลยนะครับกราฟหลังจากนี้ผมมองว่าน่าจะกลับตัววิ่งลงมาได้แล้วนะเพราะว่าแอคชั่นส่วนใหญ่นะครับที่กราฟกลับตัวขึ้นมาแรงแบบนี้แล้วติดแนวต้านแล้วขึ้นต่อไม่ไหวโดนแรงขายกดลงมารัวๆแบบนี้นะครับส่วนใหญ่เหตุการณ์ที่เกิดแบบนี้ขึ้นได้คือเหตุการณ์ที่กราฟจะกลับตัวลงแล้วถ้าเป็นส่วนใหญ่นะครับแต่ว่าผมเทรดลงตรงนี้ผลลัพธ์ที่ได้เขาไม่กลับตัวลงให้นะครับก็แพ้ไปสลับในไม้นี้นะครับผมพยายามมองหาว่าผมวิเคราะห์อะไรผิดตรงไหนหรือเปล่านะครับแต่ว่าเจอแต่คำตอบว่าผมไม่ได้วิเคราะห์ผิดแต่ผมแพ้เพราะความผันผวนอีกแล้วนะครับผมไม่ชอบเลยเวลาแพ้เพราะความผันผวนอย่างนี้นะฮะ
มันทำให้รู้สึกเหมือนไม่พัฒนานะความรู้สึกมันจะประมาณนั้นนะครับโอเคครับเดี๋ยวไปแก้ตัวกันใหม่ในไม้ที่4นะครับไม้ที่4ผมจะเทรดที่625เหรียญนะครับถ้าชนะมันจะกู้คืนทั้งหมดที่ผมแพ้ไปใน2ไม้ก่อนหน้านี้กลับมาได้แล้วก็ได้กำไรกลับมาด้วยอีกนิดหน่อยนะครับโอเคก็เดี๋ยวแก้ตัวกันใหม่ในไม้ที่4นะครับไม้ที่4ผมน่าจะเทรดกราฟเดิมนี่แหละนะครับตัว EURUSD นะก็โดยรวมผมมองว่าผมยังไม่ได้วิเคราะห์ผิดแล้วกราฟมันยังไม่ได้หลุดโครงสร้างของการกลับตัวลงนะครับผมว่าผมน่าจะยังหาจังหวะเทรดลงตรงนี้ได้อยู่นะครับโอเคโอเคกลับตัวลงมาชัดเจนเลยนะครับผมว่าผมน่าจะเข้าได้แล้วนะโอเคครับผมเข้าเทรดไปแล้วสลับไม้ที่4ในวันนี้นะครับก็ถ้าแพ้ก็พักนะทำอะไรไม่ได้เนาะแต่ถ้าชนะก็ดูอีกทีฮะว่าเทรดต่อได้ไหมโอเคครับสลับในไม้ที่4นะครับผมเทรดลงตรงนี้เพราะว่าเหตุผลเดียวกันกับไม้ที่3เลยนะครับคืออย่างแรกในภาพใหญ่นะกราฟวิ่งเป็นเทรนด์ขาลงอย่างเห็นได้ชัดเจนแล้วก็ราคาปัจจุบันกราฟวิ่งภาพใหญ่เป็นเทรนด์ขาลงอย่างเห็นได้ชัดเจนแปลว่าแรงขายหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงปัจจุบันนี้ก็น่าจะมีมากอยู่พอสมควรเลยนั่นเองนะครับแล้วก็ราคาปัจจุบันค่อนข้างชัดเจนมากนะครับว่าเขากลับตัวขึ้นมาติดแนวต้านที่มันเป็นแนวรับเก่าในช่วงนี้นะครับก็ชัดเจนมากว่าขึ้นต่อไม่ไหวหลังจากนี้ก็มีโอกาสสูงนะครับที่จะกลับตัววิ่งลงมาได้นะแล้วก็เมื่อกี้แรงขายเริ่มกดลงมาอย่างเห็นได้ชัดเจนแล้วด้วยก็คอนเฟิร์มไปอีกนะครับว่าตอนนี้แรงขายหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงน่าจะเริ่มเข้ามามีผลมากกับกราฟปัจจุบันนี้แล้วน่าจะโอ้โหผมรู้น่าจะส่งให้กราฟปัจจุบันนี้กลับตัววิ่งลงมาได้แล้วนะครับซึ่งก็ด้วยผลตามนี้นะครับผมก็เลยมองว่ากราฟในช่วงนี้น่าจะกลับตัววิ่งลงได้ค่อนข้างดีเทรดลงตรงนี้น่าจะมีโอกาสชนะได้ค่อนข้างสูงนะครับก็เลยเทรดลงนะตรงนี้ไปนะผลลัพธ์ที่ได้ก็สรุปแรงขายเข้ามามีมากจริงๆกราฟในช่วงนี้กลับตัวลงมาได้จริงๆนะครับเราก็จบชนะไปอย่างสวยงามเลยนะครับสลับในไม้ที่4นี้นะครับโอ้โหแล้วดูดิแรงขายกดลงต่อผมบอกเลยนะว่าถ้าไม้เมื่อกี้ผมเข้าช้ากว่านี้อีกนิดนึงนะทุกคนแบบว่าสมมติผมอาจจะมาเข้าได้แท่งนี้อย่างนี้นะฮะโอ้ผมอาจจะมีเสียวกันหน่อยนะประมาณนั้นเลยนะโอเคครับก็สลับไม้ที่4เราแก้เกมกลับมาได้สวยงามเลยนะครับเห็นไหมแอคชั่นมันเหมือนกันเลยนะครับเหมือนกันกับไม้เมื่อสักครู่เลยเนาะไม้ก่อนหน้านั้นนะไม้100เหรียญไม้เนี่ยที่เราเทรดไปแล้วแพ้นะครับแอคชั่นเหมือนกันเด๊ะๆเลยนะฮะโอเคสวยงามมากนะครับโอเคครับก็เดี๋ยวลุยกันต่อในไม้ที่5นะครับไม้ที่5ผมจะกลับมาเทรดที่100เหรียญเหมือนเดิมก็เดี๋ยวได้จุดเข้าตรงไหนเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันอีกทีในไม้ที่5นะครับโอเคสวยงามนะครับแปลว่าผมยังวิเคราะห์กราฟได้ดีอยู่ตอนนี้ความมั่นใจผมยังมีอยู่นะครับก็ Let's go ลุยกันต่อครับโอเคครับผมทุกคนผมคิดว่าวันนี้เราพักก่อนน่าจะดีกว่านะครับเหตุผลที่ผมไม่อยากจะไปต่อเพราะว่าตอนนี้ผมรู้สึกว่าตัวเองเริ่มเนี่ยมันพอมันชนะไม้ใหญ่มานะมันจะเป็นอย่างนี้ตลอดเลยนะผมชอบมีความมั่นใจเยอะเกินไปนะครับตอนนี้เริ่มแล้วนะเริ่มอยากเทรดท่าแปลกๆเริ่มอยากทำอะไรที่มันพิสดารแล้วนะทุกคนโอเคครับเพราะนั้นก็เดี๋ยวหยุดพักก่อนน่าจะดีกว่านะครับผมเริ่มมีความมั่นใจอะไรเข้ามาเยอะเกินแล้วนะเดี๋ยวเซฟตัวเองให้อยู่ในวินัยก่อนน่าจะดีกว่านะครับโอเคครับก็สรุปผลการเทรดวันนี้เลยแล้วกันนะครับทุกคนวันนี้เราได้เทรดกันไป4ไม้นะเหมือนกันกับเมื่อวานเลยนะครับเมื่อวานก็ได้เทรดไป4ไม้นะครับแต่ว่าผลงานวันนี้ออกมาไม่สวยเลยนะครับทุกคนชนะ2แล้วก็แพ้2นะครับโดยรวมผมว่าเอ้ยถือว่ากู๊ดอยู่นะวันนี้ผมไม่ได้อยู่ในความรู้สึกที่แย่เหมือนเมื่อวานนะครับเมื่อวานรู้สึกไม่มั่นใจในตัวเองเลยนะครับแต่ว่าวันนี้รู้สึกมั่นใจในตัวเองมากๆเลยนะครับแล้วก็เทรดได้ดีมากขึ้นมากผมวิเคราะห์อะไรได้ชัดเจนมากขึ้นมากๆเลยนะครับรู้สึกดีนะฮะดีเหมือนตอนที่ใช้ดีเคเตอร์เทรดเลยนะรู้สึกเหมือนกลับไปใช้ดีเคเตอร์เทรดเลยนะครับประมาณนั้นนะฮะทุกคนแล้วก็นี่เลยนะครับสำหรับกำไรรวมที่ผมทำได้ในวันนี้ก็คือ253เหรียญกับ50เซนต์เลยนะครับโอ้
ถือว่า very good มากๆนะครับทำได้ดีมากๆเลยนะนี่เลยนะครับก็คือผลงานการเทรดของผมในวันนี้นะครับทุกคนก็สำหรับในคลิปนี้นะครับผมอยากจะเน้นย้ำมากๆเลยนะครับทุกคนการที่เราดูเทรนด์ให้ออกแล้วก็พยายามหาเหตุผลให้เจอว่าสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดขึ้นด้วยเหตุผลอะไรมันช่วยให้การเทรดของเราดีขึ้นได้มากขึ้นมากๆจริงๆนะครับยกตัวอย่างอย่างวันนี้นะครับผมพยายามหาคำตอบในทุกๆสถานการณ์ที่ผมกำลังเจออยู่ให้ได้ตลอดเลยนะครับว่ามันเกิดเหตุการณ์แบบนั้นแบบนี้ขึ้นผมจะต้องรับมือกับมันยังไงมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นน่าจะด้วยเหตุผลอะไรนะครับสุดท้ายก็มันทำให้ผมไม่ติดอยู่ในวงจรเดิมไม่ติดอยู่ในความรู้สึกแบบเมื่อวานนะครับที่มีแต่อะไรลบๆเต็มไปหมดเลยนะครับทุกคนวันนี้ก็อยู่ในความรู้สึกที่กู๊ดหมดเลยนะครับแล้วก็ทำทุกอย่างอยู่ในจุดที่ผมคิดว่าดีที่สุดตลอดเลยนะครับวันนี้นะประมาณนี้เลยนะครับก็ฝากเพื่อนๆนะครับลองเอาทั้ง2ข้อนี้ไปปรับใช้กันดูนะครับผมเชื่อว่ามันน่าจะช่วยเพื่อนๆได้เหมือนกันแน่นอนนะครับโอเคครับก็สำหรับในคลิปวิดีโอนี้ก่อนจากลากันไปสำหรับในคลิปนี้นะครับถ้าเพื่อนๆชอบฝากเพื่อนๆกดไลค์เป็นกำลังใจให้กับผมหน่อยคนละ1ไลค์นะครับแต่ถ้าเพื่อนๆอยากจะติดตามคลิปใหม่ๆของผมอีกฝากเพื่อนๆกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันเอาไว้ด้วยนะครับเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดกันนะครับแล้วก็สำหรับเพื่อนๆที่วันนี้นะครับถ้าดูผมเทรดในโอลิมเทรดแล้วก็สนใจอยากจะเข้ามาเทรดในโอลิมเทรดนี้เหมือนกันกับผมดูบ้างอยากจะเข้ามาหารายได้เสริมหรือว่าอยากจะเข้ามาเทรดเป็นอาชีพเหมือนกันกับผมเลยเพื่อนๆก็สามารถที่จะสมัครสมาชิกโอลิมเทรดได้จากลิงก์อยู่ด้านล่างคลิปนี้เลยนะครับก็โอเคครับผมสำหรับในคลิปวิดีโอนี้ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนมากๆที่ติดตามรับชมกันนะครับก็สำหรับในคลิปนี้นะครับผมหวังว่ามันจะเป็นอีกหนึ่งคลิปดีๆเป็นอีกหนึ่งคลิปที่เพื่อนๆได้ความรู้หรือได้อะไรกลับไปที่มันช่วยให้การเทรดของทุกคนดีขึ้นนะครับและผมหวังว่ามันจะเป็นอีกหนึ่งคลิปที่เปิดโอกาสให้เพื่อนๆได้รู้จักกับโลกใบใหม่โลกของการเทรดนะครับ